ทั้โลกไอทก็ติดเทคโนโลยีใหม่กับรายการ m c o t n e t กับสู่ m c o t n e t นะครับคุณผู้ชมค,ค,คุณผู้ฟังครับค่ะขณะนี้กดกติการมารยาของเราในการจากมือถืออาม่าโฟนโหหลั่งไหลมาก SMS ปิดวอลดลยัะปิดวอดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญคนออกจากบ้านไม่ได้ปิดแล้วนะคะในการรับนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงาน <laughs> อ,อ่านเอ้ยไม่ใช่เลือกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะช่วยอ่านในช่วงช่วงท้ายดีกว่านะ เดี๋ยวเราจะให้แขกรับเชิญของเราช่วยอ่าน,านด้วยว่า,วาขอวยพรคุณแม่กันว่าอย่างไรบ้างใช่ได้เดี๋ยวเราจะตัด <ใน S 1> สินใ,ใจกันเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอแนะนําแขกรับเชิญที่อยู่ในห้องส่งของเรานะคะคเป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่กําลังจะหางานเปลี่ยนงานสมัครงานเพราะว่าเราได้ HR Manager มาอยู่ในห้องส่งกับเรานะคะคุณชัชพลยังวิริยะกุลนะคะเป็นผู้บริหารจาก People Matters เป็นบริษัทที่รับทำ HR Management ให้กับบริษัท SME สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆไม่เพียงเท่านี้หรอกเขาเป็น HR Manager อร์บริษัทข้ามชาติด้วยบริษัทยักษ์บริษัทยักษ์ยักษ์เลยยักษ์ใหญ่นะคะแต่วันนี้ก็คงมาพูดในนามของธุรกิจตัวเองดีกว่าครับนะคะอย่าไปยุ่งเขาเลยนะได้ครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนเป็นยังไงบ้างเขาวงการตอนนี้คนไปสมัครงานนี่แบบจะต้องตรวจสอบเอกสารหรือตรวจสอบอะไรกันบ้างปัจจุบันใช่ครับคือปัจจุบันนี้นะครับ การหาคนเป็นสิ่งสิ่งสําคัญเพราะว่าเราเราเห็นเลยนะครับว่าถ้าเกิดคนเข้ามาแล้วไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ฟิตกับ,บองค์กรเนี่ยรเราจะเสียทั้งค่าเทรนนิง่งทั้งค่า,าให้ความรู้ต่างๆก่อนนี้ก็าทำงานได้และสุดท้ายเขาก็ลาออกไปแล้วก็ทำสิ่งที่ควรจะทำให้กับบริษัทไม่ได้ตามที่ที่ตั้งเอาไว้ครับโอ้คือเอาเข้ามามาเราจะมีค่าใช้จ่ายต่อคนคนึงเนี่ยเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรตั้งแต่ลง ไม้จะเป็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่อต่างๆหรือว่ากระบวนการ process ในการที่จะรับสมัครคนเข้ามาสัมภาษณ์พอรับเข้ามาถ้ารับผิดคนเนี่ยยุ่งรับผิดคนยุ่งครับยุ่งก็คือทั้งคนนั้นอาจจะต้องไปหาใหม่หรือว่าตอนที่อยู่คือเราต้องไปหาคนใหม่มาแทนคนนั้นแล้วก็ตอนที่อยู่อาจจะทํางานได้ไม่ตรงตามที่เราต้องการใช่เป็นการเสียโอกาสแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายใช่เพราะฉะนั้น HR เนี่ยต้องเฮียบต้องเข้ม โอ้พูดอย่างนั้นฟังดูน่ากลัวนะครับคือไม่ถึงกับคียบแต่ว่าให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราหาคนเข้ามาเนี่ยเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดค่ะอย่างคุณจะขออนุญาตเรียกสั้นๆคุณชัดนะคะเวลาเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยคงจะต้องผ่านการสัมภาษณ์งานคนที่มาสมัครงานมาบ้างใช่ครับก็สัมภาษณ์อยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยครับเหรวคะเวลาสัมภาษณ์นี่พิจารณาอะไรบ้างพิจารณาอะไรบ้างสมมุติว่าผมเดินเข้ามาในห้องแล้วเจอคุณชัดพลอ่าอ่ะคุณชัดพล สวัสดีครับสวัสดีครับคือช่วงโอ้โหเอาจริงจังนะครับ,ค,รบคือช่วงแรกเนี่ยจะพยายามคุยให้มีความเป็นกันเองก่อนเพราะว่าส่วนมากเนี่ยผู้สมัครที่ที่จะมาสัมภาษณ์เนี่ยจะตื่นเต้นครับเขาเตรียมตัวมาเขาคาดหวังว่าจะได้งานตำแหน่งนี้เพราะนั้นเขาจะเกรงอยู่คำถามที่จะถามผมคำถามแรกครือคำถามแรกคือมาถึงนานหรือย,ยังครับแล้วเราควรจะตอบว่าอะไรถึงจะประทับใจคะ มาถึงสักพักแล้วโอเคพึ่งมาเท่าตอเพิ่งมาแหละพิ่งมาพึ่งมาก็ยังโอเคแต่ก็มานนาแล้วอ่ะยังไม่มาเอ๊ะแล้วใครบาบุ่นไม่ถ้าบอกมานานแล้วอ่ะมันจะบ่งบอกอะไรไม่ดีปะไม่นะครับคือถือว่าเป็นบ่นไหมแบบโอ้มามาตั้งนานแล้วนะไม่เรียกไปสัมภาษณ์สักทีอะไรเงี้ยขึ้นอยู่ว่าอันนั้นเราตรงเวลากับที่เรานัดสัมภาษณ์ไปหรือเปล่าถ้าามาก่อนเนี่ยก็จะบอกได้2ออย่างคือหนึ่งเขาอาจจะตื่นเต้นมากมาก่อนเวลาหรือ ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนฉะนั้นเคยต้องเผื่อเวลาที่จะเดินทางมา,าแล้วนี้ก็ปกติจริงๆเราก็รู้กันอยู่นะมีดูงองเฮ้งไหมดูงอเฮงอืมกำลังศึกษาอยู่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต,แต่ยัง,ย,งยังไม่ได้ใช้ดูนะครับแล้วแต่นโยบายของแต่ละองค์กรใช่<ร>แล้วแต่นโยบายทีนี้มาอาโอเคมันก็เช็คหลายๆเรื่องทีนี้มาโฟกัสที่เรื่องของอพฤติกรรมบนโซเชียลมีเดียดีกว่าครับเอ่อริ่มีการสนใจพฤติกรรมของบุคคลที่มาสมัครงานที่ไปใช้ชีวิตบนเครือข่ายออนไลน์เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ คือเนื่องจากส่วนตัวเองเนี่ยก็มีความสนใจใน,ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอยู่แล้วนะครับ,รบก็มีเพื่อนค่อนข้างเยอะอยู่ในอยู่ใน,ในทั้ง Facebook ทั้ง Twitter ก็จะเปิดดูคนนั้นคนนี้แต่ว่าไม่ได้แบบตั้งใจว่าเราต้องการที่จะหาข้อมูลอะไรจริงจังจากตัวผู้สมัครแต่เป็นแคะว่าโอเคเราเสิร์ชดูซิว่ามีมีชื่อนี้เขาเขาเล่นอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าเล่นแล้วเขาเขาใช้เวลาทำอะไรในใ,ใ,ในโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างผมฟังลนะ้คือทีแรกผมคิดว่า เออเอาชื่อมาแล้วก็อาจจะเสิร์ Facebook แต่นี่คือเสิร์ช Google เลยถูกไหมฮะเออคือส่วนตัวผมเนี่ยทำบางบางคนแต่แต่จะบอกว่าผมคุยกับเพื่อนๆที่เป็น HR Manager ในหลายๆบริษัทนะครับก็เริ่มเริ่มใช้คือจริงๆมันมี o ู l ์ด้วยมีเคราะห์ใช่ครับครับก็จะดูว่าเขาใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากน้อยเท่าไหร่มีตรงนี้มันชี้อะไรได้บ้างฮะมันชี้อะไรได้บ้างคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเราสมัครงานครับ สิ่งหนึ่งที่เราต้องเขียนในในตัวเรซูมเม่กคือว่าบุคคลบุคคลอ้างอิงหรือว่าเอกสารที่เราที่เราสามารถอ,อิงกับที่ทํางานเก่ามาได้นะครับแล้วก็อาจจะมีคําถามที่ต้องตอบว่าเราใช้เวลาทําอะไรไปบ้างแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากคนส่วนใหญ่รุ่นใหม่ส่วนใหญ่โอเคมีมีแอคเคาทในทั้ง Facebook หรือ t w i t อร์เนี่ยเราสามารถที่จะมองแล้วก็ดูดูได้ว่าพฤติกรรมเขาจริงๆเป็นยังไงเพราะว่ามันยากที่จะหลอกกันได้ ใช่ไหมครับ <ừ m. S 1> เพราะว่าโอเคคุณอาจจะจะแกล้งตอบยังไงก็ได้ตอนตอนสัมภาษณ์เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่คุณคุณใช้เวลาในในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมันก็จะสื่อความเป็นตัวตนของคุณออกมา <ừ m. S 1> อีกรูปแบบ<า>นึงนะครับค่ะได้ยินมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีธุรกิจเลย<า>ธุรกิจรับจ้างคนข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย ของคนที่มาสมัครงานคือได้ยิน<า>เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ HR intelligence อะไรสักอย่างใช่ไหมม,มันมีจริงไหมแล้วแล้วมีคนใช้จริงหรือเปล่าคือผมเท่าที่หาข้อมูลดูก็มีจริงนะครับแต่เพิ่งเริ่มมาไม่นานในในฝั่งอเมริกาหรือว่ายุโรปอ๋อแต่ว่าในเมืองไทยที่ผมทำถามดูยังไม่เห็นบริษัทไหนใช้อย่างจริงจังแต่ไม่แน่นะอีกอีกไม่ชา้านี้อาจจะเริ่มมีคือของไทยเนี่ยดิฉันทราบมาว่ามีการ คือลุยแบบลูกทุ่งอ่ะเหมือนที่คุณชัดทำเนี่ยก็ไปค้นอย่างเช่นคุณพีรพลเขาก็มี Facebook ของเขาก็ไปค้นเลยว่าวันๆเขาทําอะไรก็จะเห็นว่ามีของกินก็จะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงต้องดูไรอ่ะต้องต้องค้น l e นัินจริงแล้วค่ะอืใช่ไหมคะแล้วเคยมีประสบการณ์ว่าเจอคนที่แบบโอ้โหต้องรับอ่ะคนเนี้เพอร์เฟกคนเนี้เหมาะอาจจะไม่เพอร์เฟกแต่เหมาะแต่ว่าตัดสินใจเปลี่ยนใจเพราะไปเจออะไรบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เคยมีไหม ส่วนมากที่เจอจะไม่ไม่ตรงข้ามขนาดนั้นจะเจอที่แบบว่าสัมภาษณ์แล้วเฉยๆแต่พอไปดูแล้วเอ๊ะปลูกผักทั้งวันเลยเราก็จะแนะนำให้ไปทำเกษตรดีกว่าออเป็นเกษตรดีกว่าอมอเปมาคนกากว่านะครับดิฉันเคยเหมือนกันนะตัวเองไม่ได้คิดว่าจะไปเป็น HR นะแต่ว่าเราก็มีเพื่อนบน Facebook เยอะเพื่อนบางคนเราจะเห็นเลยนะคะว่า8โมงเ้าโมงสิโมงเนี่ย เขาจะมีกิจกรรมเกมบน Facebook ตลอดเวลาเราก็เลยนึกย้อนว่าเออแล้วเขาทำงานอะไรแล้วเขาทำไมไม่ทำงานเอออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เป็น HR ไปจับผิดแตเ่เรารู้สึกไปเองว่าอา้าวตกลงชีวิตทั้งหมดของเขาช่วงเช้าตื่นมานี่คือ Facebook อย่างเดียวเลยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะประเด็นที่เราเห็นจากโซเชียลมีเดียจากการใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยเมื่อกี้มีเรื่องของเวลาที่เขาใช้ว่าเขาอาจจะใช้เวลามากหรือน้อยกับมัน แล้วมีช่วงเรื่องช่วงเวลาไหมเช่นตีสามก่อนมาสัมภาษณ์ยังใช้อยู่ยังโพสต์อยู่อะไรแนวนี้ด้วยไหมหรือว่าก็คือลักษณะการใช้ชีวิตในประจําวันดูทั่วทไปอะครับครับรูปถ่ายดูไหมฮะรูปถ่ายก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเชื่อหรือเปล่าว่ารูปถ่ายที่ใช้ในการติดใบสมัครเนี่ยค่ะไม่ค่อยตรงกับตัวจริงมีทั้งแบบสวยกว่าหรือแบบดู ตัวจริงดูดีกว่ามีทั้งสองแบบควรจะเอาแบบไหนไปดีเออคำถามที่น่าสนใจมากก็ต้องเหมือนตัวจริงสิมันยากไงบางคนถ่ายรูปขึ้นไงแล้วมันมันไม่ผิดมันไม่ผิดนะมันไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดก็รูปรูปดีก็มีชัยแต่ว่า ถ้าผมแนะนำนะอย่าอย่ารูปดีจนเกินไปแบบโฟโต้ชอปซะแบบ๋อแล้วพอเขาเห็นตัวจริงแล้วผิดาหวังคือเผื่อไว้บ้างมีคนทวิตมาสองสามวันก็บอกเอาวาเาัตเนี่ยไม่ต้องสวยมากเผื่อเผื่อให้ได้เซอร์ไพรส์เวลาเจอต่หนาเนะงั้นฉันเช่นเดียวกับไอ้นี่ใช่ไหมสมัครงานรูปไม่ต้องสวยมากไม่ต้องสวยมากเอาเอากลางๆนะครับดูถ่อมดูให้ให้ใกล้เคียงกับตัวจริงให้เดินมาแล้วอ๋อคือคนนี้ผมเคยเจอแล้วไปสมัครงานมาก่อนสัมภาษณ์ดูว่าอืม เดินมาเอ๊ะเข้าผิดห้องหรือเปล่าอบอกไม่ใช่ใช่ใช่คนนี้จริงจริงาอ๋อ,อ,อโอเคแต่ไม่มีผิดเพศยังไม่มีใช่ไหม <c oughs> ย,นะยังนะยังที่ผ่านมายังไม่เคยเจอผิดเพศข่าวที่เราเคยเห็นเนี่ยเขาบอกว่าพอไปดูรูปแล้วเจอรูปแบบตอนเมาแอบแบบเละเทะมาเลยแล้วอยู่ใน Facebook มีผลต่อการพิจารณาของเราไหมเอ่อจริงๆผมมองเป็นเรื่องส่วนตัวนะคือถ้าเกิดในในนโยบายของบริษัทข้ามชาติจริงๆแล้วเนี่ยบอกไว้ชัดเจนว่าเราเคารพเรื่อง สิทธิส่วนบุคคลคือทุกคนก็มีสิทธิเที่ยวใช่แล้วแล้วจริงๆเนี่ยทางโดยชอบไปรุ่นในในยุโรปและอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะ h r นี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาไงเขาเขาตระหนักในสิทธินี้ของเขาดีแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมทําไมบริษัทต้องมาเข้ามาขนาดนี้ในในชีวิตส่วนตัวของเขาซึ่งอาจจะเป็นการต่อต้านไปแต่ส่วนตัวของผมผมผมไม่ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ต้องเอามาใช้ว่า เฮ้เราจะไม่รับเพราะว่าเขามีรูปถ่ายเมาในในใน b o o k o o k เราเคยทิ้งคนไหนไปเพราะ Facebook บ้างเพราะสาเหตุอะไรฮะแบบเห็นปุ๊บเจอตอนจะรับเนี่ยก็โอเคดีดีดีพอเปิด Facebook ปุ๊บไม่เอาละก็ฝุกบผักเมื่อกี้ไงใช่ไหมมีอันอื่นอีกไหมแต่อันนึงถ้าเกิดจะเป็นว่าเออไม่อยากจะพิจารณาต่อเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าการใช้เวลาอัปเดตสเตตัเนี่ยครับจะเป็นการแบบ ดินทาหัวหน้าหรือบริษัทตายละหมดกันดิฉันคงไม่ได้งานแล้วล่ะเอออันนี้มันมีผลมากเลยนะก็มีผลคือซึ่งจริงจริอย่างเนี้ยพนักงานส่วนใหญ่ก็จะแบบเอ๊ะกลัวว่าแบบเฮ้ยเราฉันจะไม่กล้าที่จะเขียนอะไรไปมากนะคะก็ดิฉันก็เห็นด้วยนะอย่างอ่าไม่เป็นไรข้ามไปนะคะเดี๋ยวจะส่วนตัวไปนิดเดีส่วนตัวทีนี้มีอีกอาชีพหนึ่งคือไหนๆก็เกี่ยวกับเรื่องของของคนทํางานแล้วด้วยเนี่ยมันมี ปัจจุบันนี้เริ่มเห็นไอ้กรอบที่รับสมัครงานนะคะเริ่มสมัครงานในตําแหน่งที่ทํางานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นคือแต่ละบ,บริษัทต้องการคนไปดูสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นใช่ไหมคะเทรนด์มันเป็นอย่างนี้ปะจริงครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเริ่มเห็นคุณค่าว่าเอ๊ะเราสามารถหาคนที่ที่เหมาะมหรือว่าเข้าเป็นสื่อที่เข้าถึงคนได้จํานวน มากกวา่าสาหรับใน Gen Y เนี่ยพูดง่างไงว่า Gen Y เนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจและเริ่มะจะลงทุนกับเรื่องของโซเชียลมีเดียมากขึ้นกับการคัดสรรคนเข้ามาทำง,งานเงินเดือนควรจะเท่าไหร่คะ<อ>นี่ถามเพื่อเลยเพื่อคนจะไปสมัครอ,อันนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทจริงๆนะครับ<อ>เพราะว่าผมผมก็ยังไม่ไม่มีไม่มีฐานว่าโอเคบริษัทส่วนใหญ่ให้ตรงนี้เท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าเ้ามองคือขึ้นอยู่กับสเกลของบริษัทก่อนอย่างแรกบริษัทเล็กๆอาจจะยังไม่ ไม่ไม่มีตําแหน่งนี้โดยตรงอาจจะเป็นแบบเจ้าของทําเองที่แบบมีประสบการณ์คลุกเคลีอยู่ในวงการแล่ว่าษัทใหญ่เนี่ยผมยังพอดีพอดีผมไม่ไม่มีฐานข้อมูลตรงนี้ครับว่าเงินเดือนของตําแหน่งนี้ประมาณเท่าไหร่เอิอจริงๆเดี๋ยวเราจะต้องมีเวลาแจกมือถืออีกเนาะให้คุณชัดพูดทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะไปอวยพรมันแม่กันมีอะไรที่อยากจะพูดแล้วเตรียมข้อมูลมาแล้วอยาไปพูดไหมหรือว่าคนที่อัลบิเตอร์หรืออะไรอ๋อนะครับก็ คือผมก็เล่นทวิตเตอร์เหมือนกันนะครับก็ชัชพล c h u t c h a l ผมไม่เล่นนี่แทบจะไม่ทวีตเวลาเสียงนางฟ้าเสียงนางฟ้าก็จริงๆไปตามที่ Facebook รายการเราก็ได้เราแนะนำทวิตเตอร์ของคุณชัชออกไว้ให้แล้วด้วยงั้นแนะนำหน่อยฮะคือวันก่อนเนี่ยผมก็ไปพูดให้น้องๆฟังที่ที่มหาวิทยาลัยก็บอกว่า Facebook เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเลยที่บริษัทที่รับสมัครงานเนี่ยเขาจะต้องดู ทีนี้ Facebook แบบไหนผมก็บอกไปตรงๆนะน้องต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่ง f เฟซบ o ๊อน้องต้องทำ a c e b o o k ให้ให้ให้ดีอ่ะคือคือถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแล a c e b o o k มันก็เหมือนเราไม่ดูแลหน้าบ้านไม่ดูแลพอร์ตฟลิโอมันคือพอร์ตฟลิโอด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่าในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ใช่แล้วแนะนำเยฮะสุดสุดท้ายละคือผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยตัวเราเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นครับคือจะแต่งเพื่อเพื่อให้ได้งานก็ เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทําอาจจะมีบางคนอยากคิดว่ามีสองแอคเคาท์เลยแอคเคาท์นี้ฉันใช้ชื่อใช้อีเมลที่ไม่บอกใครอีกอันหนึ่งนี้ก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงอใครเซิร์ชเปิดพลับบิคได้หมดเจออันนี้ทุกอย่างเมคอัพหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยแล้วแล้วยังไงเราจะมีสองบุคลิกไหมเราจะแยกไงนะครับก็ฝากไว้ว่าเห็นเห็นคำคำหนึ่งในในทวิตเตอร์ก็บอกว่า what happens in social media stay in social media ฟังดูเหมือน อมันมันอยู่ในกลุ่มนี้นะแต่ว่าคําว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยม,มันก็ไม่ใช่แรงค่ะงั้นก็ก่อนโพสต์อะไรแม้แม้ว่าจะเข้าใจว่าหลายหลายคนก็จะ,ะคุมเรื่องของ p พลย์ซีตัวเองดีนะครับแต่มันก็ไม่มีความรับในโลกครับคือจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วตัวตนจริงๆนี่แหละสําคัญใช่คือขเข้าไปอาจจะเข้าไปง่ายอ,าออกก็อาจจะง่ายด้วยตัวตนของคุณเหมือนกันอาจจะเข้าเข้าไปง่ายใช่อาจจะสุดท้ายทุกอย่างหลอกขึ้นมาเพื่อเข้าไปได้แต่ว่า มันก็ไม่มีความสุขครัะมัไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราค่ะก็ติดตามทวิตเตอร์ของคุณชัดได้ไปสอบถามกันนะคะที่แอดชัดชพลนะคะจะมี Facebook ประกาศด้วยไหมคะ Facebook ก็จริงๆก็เซิร์ชชื่อผมเนี่ยแหละครับผมกวมีหมดครัก็คุยกันนะคะกับคุณชัดชพลยังวิริยะกุลนะคะเดี๋ยวยังไม่ให้กลับนะคะเพราะว่าเรามีเรามีมือถือไปไหนละมือถือแจก ผู้ฟังที่เราให้กติกาวไว้ในหานะมาแล้วเดี๋ยวช่วยกันเราช่วยกันอ่านนิดนึงมหมีคนส่งเข้ามาเพียบเลยนะคะอย่างที่ f c e e o o o เนี่ยเขาก็บอกว่าหนูจะรักแม่และเป็นคนดีของสังคมค่ะพรุ่งนี้จะโทรไปหาแม่แต่เช้าเลยขอให้แม่สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนถ้าความสุขก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงหากคำอวยพรของหนูสามารถเป็นจุดกําเนิดของความแข็งแรงได้หนูยอมที่จะอธิษฐานภาวนาทุกข่าเช้าอีกคนหนึ่งเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกนะคะแล้วก็อีกคนบอกว่า <c oughs> ขอมอบคําอวยพรที่พิเศษขอให้แม่ <c oughs> สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนขอ <c oughs> ให้เป็นวัยรุ่นตลอดกาลมีความสุข <c oughs> <า>ทุกวันแม่คือผู้มีพระคุณลูกขอเทิดทูนไว้ในชีวิตหนูรักแม่ทุกวันลำลึกพระคุณแม่ ขออาม่าเป็นสิ่งย้ำเตือนคุอณชัดอยากอ่านอะไรไชัดเจนนะจริงๆมีเยอะมากนะคะขอให้แม่อายุถึงร้อยปีมันเยอะมากเลยแล้แม่ไม่เคยอยู่สุดหัวใจอ่ะรักบริสุทธิ์ที่สุดหมดเงื่อนไขจากดวงใจแก่นแท้คือแม่ฉันจะทดแทนพระคุณท่านโดยรำพันกาบกรนั้นแสนล้านคำยังไม่พอลูกคนนี้ขอให้แม่มีความความตกไปไหนแล้วครับเนี่ยความ และครสุดอะไรล้างอันนี้ความสุขสำหรับลูกสำหรับลูกปุญคุณแม่ล้นหัวสีจะทดแทนกระตัญยูท่านเป็นคนดีให้แม่นี้อยู่กับลูกตลอดไปคือส่งมาหลาย SMS มากต่อกันยาวหลาย SMS เอลยมี SMS อันหนึ่งบอกว่าฟังตั้งนานยังไม่รู้ว่าได้สาระอะไรจากการใช้แท็บเล็ตน่าจะเป็นการต่อเนกช่วงแรกอ่ะอีกมีไหมไม่งั้นเราจะประกาศแล้วนะคะเพราะว่าเรามีคณะกรรมการตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดได้แล้วตุ๊ดตุ๊ด คนที่ได้คือให้คุณชัดประกาศให้น้องวาประกาศนะหนน้องวาส่งเสียงมาแล้วน้องวานี่เป็นอีกหนึ่งใน i t ทีซีเนะคะมามามาดูเขาบอกว่าไม่ต้องพูดเบอร์โทรนะคือทั้งหมดเนี่ยมีเยอะมากนะคะ SMS ที่เราอ่านรวมถึงการร่วมสนุกในทวิตเตอร์แต่มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้รับมือถืออา่าไปซึ่งพรุ่งนี้จะให้มารับที่อมคอนะคะคือคนที่ส่งข้อความมาว่า หนึ่งใจที่มั่นคงจากหนึ่งคนที่มั่นใจหนึ่งข้อความที่บอกไปจากหนึ่งใจที่รักแม่เดี๋ยวจะให้คุณมารับพุ่งนี้เลยเพราะว่าคุณจะได้เอาไปให้คุณแม่คุณพ่งนี้ <app les> นะคะ <app les> เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปตามเบอร์โทร <app les> ส่วนคนอื่นๆที่ร่วมสนุกมาแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะมีแจกอย่างอื่นด้วยแต่ก็ขอให้คำอวยพรยที่คุณส่งมาเนี่ย เอาไปใช้จริงๆเป็นจริงฮะใช้คุณแม่มีความสุขมากๆใช่แล้วค่ะขอบคุณที่รับฟังรายการแล้วก็ร่วมสนุกกันเล็กๆน้อยๆวันนี้ขอบคุณคุณชัดนะคะน้องวาวที่มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ลาไปก่อนสุขสันต์วันแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทันโลกไเกาะติดเทคโนโลยีใหม่กับรายการ Mcot.net